สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทักท้วงพวกเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์ก็คือฟักอลีลุนมินอิบาดียะชะกูส่วนน้อยเหลือเกินจากบ่าวของฉันที่จะขอบคุณอัลลอฮฺท้วงพวกเราเรื่องขอบคุณจึงเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นหนักให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยให้ความสำคัญให้มากๆเมื่อขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ใช่สิ้นสุดแค่นั้นคือสิ่งที่เราได้รับที่เป็นความดีในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถือว่ามนุษย์คนไหนก็ให้เราไม่ได้อัลลอฮ์ให้มาแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้ให้เราขอบคุณพอเราขอบคุณแล้วเนี่ยในกุรอานบอกว่าฟาซายัดเยดิลลาฮุชากีรีนอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนกลับคืนไปอีกสำหรับคนที่อะไรนะขอบคุณพระองค์ได้นะได้มาจากพระองค์ขอบคุณต่อพระองค์พระองค์ก็จะทดแทนกลับคืนมาให้แก่บรรดาผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์แต่ทีนี้มันมีน้อยเหลือเกินจากวงบ่าวของอัลลอฮ์ที่ขอบคุณอัลลอฮ์ทักท้วงพวกเรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องถ้าขอบคุณต่ออัลลอฮ์อุลามะเนี่ยเขาบอกเอาไว้ดีมากๆเนี่ยนะเขาเตือนเอาไว้ว่าอันนิอัมวะชียะตุนฟะกอยีดูฮาบิชุกรการได้รับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่มาหามนุษย์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัตว์เปรียวคือมันจะไปไม่ได้อยู่คงที่พอมันมาสู่ชีวิตเราแล้วอุลามะบอกว่าฟะกอยีดูฮาบิชุกรจงล่ามัดเนี่ยมัดให้มันอยู่กับเราแบบมั่นคงถาวรด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์แล้วมันยังจะเพิ่มอีกอุลามะบอกว่าไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะยึดโยงเนี่ยมัดให้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้วมันจะเพิ่มอีกถ้าบ่าวคนนั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูขอบคุณต่ออัลลอฮ์